เรามาดูก er. ันน้องอิเลียเข้าหรือยังเอ่อเรามาดูนะคะสัปดาห์ที่สามอาจารยอิเลียไอสี um ่จ้าสี่ไฟคับลิสแม่ยังไม่ดึงไฟมานะคะเอาน้องก็เข้าไปที่อันที่หนึ่งเลยนะคะมิกลการ์ดฮะอานเลยค่ะอิเลียมิกลการ์ดเอสเตอร์มาร์กัส Það er getur með kæftfödd, barnafödd, hvernföld, karlnarsfödd, matverður, búsáhöld, heimilistæki, snirsteförður og fleira. Flastar vorur vel fólk sjátt, en kjötfisk og lítil heimilistæki klökkur úr akvila og fleira afgreði starfsfólk yfir búðarborð. Í meiklagarði er líka bakari, brauðin eru nýbökuð okkur en degi. Á fastu dögum og lögurðum er oft kynningar og nýjum verum. Plastarverður innflöttar þó ekki ketumulkur afverðir sem eru íslenskar verður. Íslenskar annar ávegstir eru mjög góðir en fást aðeins á sumrinn. Á, ah, hann þám. Hvað er miklu garður? Á, ah, hún það það þá. Það þá heiði ja. nakkvæmlega líka bæsóð og sannsjárna ja, þá. Dó, hún er fangon, naður. น้อาปุ๋ยเพิ่งเข้ามาหรอฟังอยู่นานแล้วค่ะครูเออที่ครูถามหนูได้ฟังที่ครูพูดไหม <c oughs> คือโดยเฉพาะคนมีลูกอะ่ะครูได้อยากจะพูดได้ฟังไม่ใช่อะไรหรออ่ะตอบค่ะอ,อ้าวไปไหนเนี่ยถามว่าคืออะไรคะ เพราะฉะนั้นวิธีคิดสมมติว่าถ้าเราไปเราไปสอบในอว่าแล้วเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราทำอย่างไรครูถามให้กลับไปอ่านที่ปักหมุดวันสิกะว่าไงเลิมิลิการ์ดูเอร์สตอร์มาร์การ์ดูอร์เอียม,มากก็นี่คำตอบก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะก็สอนไปแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจก็อาศัยวิธีปักหมด อน้องทําดีกว่าเพราะว่าถ้าแม่เลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวนักเรียนตาลายนะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเหล่านี้ขวาดอ่ะควาคำต่อไปค่ะขาอคิดในเคสซารอะไรบ้างคะอักหมดไว้แล้วเริ่มค่ะ

ต่อไปค่ะควาเล r ร r เ e l ร r f l k s ฟ <s>. ุกชออ่าเราก็ปักหมดไปแล้วเอนเกิ t ส์โซนเอนเกิฟิชหรอดีดฟ ไตเกออฟาเลอร์เวอร์เวอร์เวลฟอคเชียลเพราะฉะนั้นเราจะจะต้องเจอคำนี้นะจ๊ะเฟลสเตอร์เวลฟอคเชียลเขียนเนี่ยฟาเชียล <That 's S 1> อะเดี๋ยวครูอธิบายแต่ตรงนี้เราดูนะคะ <c oughs> เขาถามอะไรละ่ะที่คนสามารถเลือก <c oughs> เ,อเอง <c oughs> ได้ใช่าใจไหมนะคะจะไม่ใช่ว่า ยกเว้นยกเว้นแอนแอนตัวนี้เป็นข้อแม่ละยกเว้นเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋กูค่อยว่ากันอ่าต่อไปพาธาวิร์ร์อัพเกรดสตาร์สฟุกเอเวอร์พูลเตอร์ปอร์ตอ่าอ่าเราก็มาปักหมุดเสร็จปั๊บเราก็เจอต่อสตาร์สฟุกเอเวอร์เพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างคะอืม Mm hmm. เราก็มาจากตรงนี้ a n d u r e fist li ah allis t i b i e l i s t a e g e แค่นี้พอไม่ต้องคลุกอันเนี่ยมันยาวไปนะี้แล้วก็เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น c u r e fist allis t h e i a l i s taegae เห็นไหมคะคำตอบมันอยู่ตรงไหนเราเราเราดูให้ดีเนะคำตอบอยู่ในนั้นเอาต่อคะ่ะ Hvaða vörur eru íslenskar? Það oh, e mm. er miklu svo lefn að íslenskar, með því að æsla hérna, hæ, ráðið lefnum hæðu eða eskátt hérna, þannig að það er rúm. Hvað þáng benn? Íslenska, grænvöldi og áherslu. โอเคไมหมคะเนี่ยคือคำตอบทีนี้ mm. ตรงนี้เป็นตัวตัวบอก e material, there, ว่าอีทแลนส์แกรนเมติโออเวสติเอรูมิโอโกเดอแอนฟาสต์อาเดนอุสมอรินก็คือจะได้เฉพาะตอนซัมเมอร์นี่ค่ะมาทั้งหมดเลยไหมคะโอเคนะทีนี้เรามาแปลทีนี้ครูทดสอบคือสิ่งแรกที่ครูทำเนี่ยก็คือ ยังไม่แปลให้พวกเราดูซิว่าเราจะใช้ความสามารถในการไปสอบได้ไหมโดยที่ยังไม่แปลหมูฟูเข้าใจบ<ม><ม>้างไหมตรงนั้นอืมโอเคอ่านง่ิเลยอีมิกลากามิกลากาเดนักเรียนแปลว่าในมิกลากาดอะไรคะร้านค้า ถ้าจริงๆิแล้วจะเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะน้องเขียนให้ด้วยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเราประมาณนี้เขียนภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้ค่ะทีนี้เวลาซัมเมอร์นะคะเวลาซัมเมอร์นะคะเราจะมีที่เขามาขายอะอาหารไทยโน่นนี่กันเคยมีไหมเมืองเมืองเมืองเราไงมันสิกานั่นแหละเขาเรียกกันมาร์เกอร์อุติมาร์เกอร์ก็คือ เขาขายของเหมือนตลาดนัดอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยมาเกเออเวลาเขาหากเขาก็จะจัดเขาจะเรียกว่างานตลาดนัดเคยได้ยินไหมจ๊ะคเน, <c oughs> นี้อ่ะทีนี้เอ่อซาร์เกียตุมาตคิฟเฟื์อทําไมถึงใช้ทําไมไม่ใช้เคยปาลาโอเนี่ยเอเจ้าเจนเข้ามาก็คูได้เห็นเจนนะ กูดาเอาอาศัยฟังไปแล้วกันนะเอาออาธิบาย<อ>สิ<อ>ทำไมถึงเพราะมันมีเกียรติเพราะมันมีเกียรติเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนรู้ไปเร็วก่อนก็จดไว้ก็ได้คำว่าเกียรติคาะคำเนี้ยค่ะก็เหมือนกับคำว่าห้าว่ะนะน้องเจนนะคะ<อ>มาจากคำว่าเกียรติ่ะดูนะจ๊ะถ้าคำกริยาคำนี้มาเมื่อไหร่นะคะเกียรติ เกิดตัวเชลฟาเมียอ่าน,น้องเขียนข้างล่างด้วยนะคะ้าตรงตรงตรงเนี้ยจะ้ะตรงเสริมตรงเนี้ยเนะะื้อหาข้างล่างนาจะจ้ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าเกิดตัวเมื่อไร่นะคะคํากริยานะคะที่ตามหลังเนี่ยนะรู้เอามาให้แล้วพวกเราก็ไปคลิกเอานะ ไปไปไปคลิกแล้วก็เขียนไว้บ้าง่ะคะคำกริยาที่ตามหลังคำเนี้ยค่ะเนี่ยคำว่าเกียรติดูไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของรากเงาอยู่เยอะเลยนะน้องเจนเดี๋ยวเลย<ะ>ไม่ว่าคำไหนของที่เป็นรากเงาของคำเนี้ยหรือคำว่าห้าวว่าเขาเหมือนกันนะคะมันมีอยู่สองคำที่ตายตัวนะคะเนี่ยคำเนี้ยมอยะห้าว่าอ่าวิตูห้าวว่า คุณจะเอานู่นไว้ไหมเอานี่ไหมแม้แหบแต่ภาษาอังกฤษบอกประมาณเนี้ยเอ่อหรือจะเป็นคําไหนของในเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็จะใช้กฎเดียวกันก็เหมือนเมื่อกี้มันมาจากคำว่าอาเอ่อ,อาเคยปะ,ยปะนะคะออเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของนักเรียนต้องรู้ว่าคํากริยาชื่อว่าอะไร นะตอนนี้ต้องขยันฝึกแล้ววันข้างหน้าครูจะสอนซึ่งคําก็จะมาค่ะจากคาว่าเคยป่ะนะคะเคยป่ะเนี่ยมอเอยะเคยป่ะวิตูเคยป่ะเอ็กกี้เคยป่ะเอียสเ,ยเยกราเคยป่ะเอียสารเราเคยป่ะเอาว่าไปเอยเอะแยะไปหมดอันนี้เราใช้เป็นหรือยังเข้าใจเนาะแต่ว่าเยะเคยปีซาร์เราโมกุนเดี๋ยวฉันจะซื้อพรุ่งนี้อันนี้คือใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเลยก็ว่าไปกีเ้เกียริพูดมาก เดี๋ยวงงจะไปเอาตรงที่จะบอกพวกเราอย่างเช่นซูฮีววิคิฟต์อย่างคูดาชอบชอบชอบ,ชอบสมมตว่าคูดาซื้อลอตโต้ก่อนคูดาซื้อลอตโต้นะเพราะลอตโต้เนี่ยมันจะทําให้มันเป็นเหมือนว่าเราสนับสนุนโครงการกีฬานะคะอย่างคูดาทําทีมกีฬาปีงได้หลายล้านเลยนะ ก็เงินมาจากลอตโต้นี่แหละถ้าเราซื้อลอตโต้ประเทศอัลีเรียนักไม่ผิดศลหรอกเพราะเหมือนว่าเราช่วยเหลือโครงการกีฬาช่วยเหลือเอ่อโอ้ยเยอะแยะค่ะกิจกรรมของเด็กๆค่ะเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวคู่คนไปซื้อลอตโต้นาทีทั้งหลายตังค์เยอะเลยกูดัแล้วถึงไหนละเนี่ย too here will keep เห็นไหมคะอาน้องเขียนลังไหมด้วยนะแเราเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมามันมาถึงตรงนี้แล้ว too here will k e e เป็นซักโบสถ์นะคะ ก็ว่าไปแต่ว่าคนช่วยช่วยซื้อ,อนมไม่ใช่น,น่อยเกียตุสูคิฟนะถ้าใช้ในกรณีห้าวากับเกียตก็จะเป็นประมาณเนี้ยซึ่งเราจะใช้ในรูปซักโปรแต่อย่างเมื่อกี้คำเนี้ยที่ประโยคเนี้ก็คือโฟ่อ,อามาดฟาเกตเพราะอะไรคะ่ะเพราะคำคำนี้มันมาจากตรงเนี้ยมาจากคำเนี้ยค่ะ ซาสเกยตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั hey so, believer, right? ้นครูบอกแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นรากเง่าของคำนี้ยอยู่ตรงไหนก็ตามจะต้องตามด้วยอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกซากปดเพราะฉะนั้นมาถึงได้อยู่ในรูปนี้ค่ะเห็นไหมฮะมันมาจากไหนแต่อันนี้ครูด่าที่ใบอาจจะเร็วอยู่นะว่าน้องๆอนาเจนนะก็ก็มองไปผ่านๆก่อนเอาไว้ถึงเวลาค่อยว่ากันโอเคเฟื่อดเฟื่อ เราจะออกฝอฝานะคะเฟิร์ดฝอเอือทอเฟิร์ดบัตน้าเฟิร์ดก็คืออะไรคะเสื้อผ้าเด็กเควนเฟิร์ดก็คือเสื้อผ้าผู้หญิงคัทมันเฟิร์ตก็เสื้อผ้าผู้ชายคัทมันแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมให้เราสังเกตนะมันจะเชื่อมสองคำสองความหมายแล้วก็เฟิร์ดมัดเวอร์ก็คืออะไรคะ ก uh huh. ับข้าวอาหารกับข้าวอันนี้อันนี้บูซาวฮอนก็คือพวกพวกของใช้เครื่องเครื่องใช้ต่างๆอะคะ่ะอย่างเช่นเออปิ้งเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องดูดฝุ่นอะร่ระเออไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นเมลิสเตกิเรือแล้วบูซาบูบซาวฮอนมันมันอยู่ในอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าคเครื่องใช้ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใช่ใ hey, is, ไหมแน่เฮมิลสไตเกิเรียกเช้แค่แม่น่อยะม,มาลืมไปแล้วเนี่ยคำเนี้ยเฮมิล hey, สไตเกิก็คือเอ่อพวกนั้นนะคะพวกเครื่องดูโฟนเครื่องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะสนิทติวอร์หรือก็คือไอ้ว่าอะไรคะปัดแป้งแต่งหน้าเห็นไหมคะนะเนก็เรียกสนิทติวอร์ยีเรสนิตติมิก เนี่ย a s n i s t ตเมกันกำลังแต่งหน้าอยู่นนนี่หรือว่าเวลาเราเราตัดปลา asnista คือคือตกแต่งนะคะคำว่า asnista น้องเขียนด้วยนะคะคำกริยาคำนี้พี่ๆเขาจะได้เห็นพยายามรันกริยาให้เร็วนะคะ asnista ทีนี้มันเพียงแต่ว,ว่าพอมาเป็น snitty v e r ก็กลายเป็นเนี่ยค่ะแป้งตะลา่าน้ำหอมอะไรเงี้ยอ f l ลร r หมายความว่าไงครับ f l a คือ ผิดมากมายอื nee ่นและอื่นอื่นและยังมีมากมายก็แล้วแต่ยงอื่นอื่นเอาอื่นอื่นเฟลสต์อะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยคนจะเลือกได้เองยกเว้นอะไรคะเนื้อปลาปลาและก็ลิติเทมิลิสไตเกลิติเทมิลิสไตเกก็อย่างเช่นนาฬิกาอ่ะนาฬิกาตัวนี้ก็นาฬิกาอันนี้ก็นาฬิกาต่างกันตรงไหนคะ นาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาแนนี่นาฬิกาข้อมือนี่นาฬิกาแวนผ่าผน,นังผ่าันเอ,อ่อเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นนะคะรักเวียลก็คือที่โกน,น,น,นหนวดนะคะโกนหนวดออ l เฟรราคำว่าเฟรร่เนี่ยจะใช้กับสิ่งของที่นับได้หรือนับไม่ได้อุ๊นับนับได้นับได้มันจะมีเฟรรีออฟเฟรรนะจ๊ะนกกฟเฟรร เวลาเราไปร้านค้านะจ๊ะเขาจะถามแบบนั <to> ้นโอเค off credit staff book even further b o r ก็คือจะจะซื้อได้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะให้บริการตรงโต๊ะเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตรงโต๊ะแคชเชียร์นะคะ staff book even further b o r e น้อยเลยอะบูซาฮอนใช้ไอ้เครื่องใช้ในอะไรอ่ะเจอยัง นัพักตรพันนู่รอกเดสกกอียใ่ค่ะในครัวนะ่ะในมันนที่นั่นแหละคะ่ะค่ะาบางงานบางทีครูอาจจะลืมแต่มันมันค่ะก็จะเป็นพวกกระทะหม้อให้อะไรต่างๆนะคะนั่นแหละอ่ากาต้มน้ําอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เล็กนักเรียนนักเรียนจดไว้ด้วยนะคะหรือว่าใครไปฟังวิดีโอแล้วตอนแปลก็จดด้วยแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆเครื่องซักผ้าอะไรแบบนั้นอนะ อันนั้นจะเรียกว่าเฮมิลิสไตอิกเครื Shout ่องดูดฝุ่นเนี่ยจัดอยู่ในเฮมิลิสไตอิกแต่ว่าตะก้าต้มน้ําแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าบูซาฮอนฮอนเหนะคะโอเคแล้วก็ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอีกคะาช่วยแปลหน่อยแล้วมีอะไรด้วยมีบาคการีมีเค้กเขาเรียกอะไรเค้กลีก้าแล้วก็ เราก็จะขึ้นต้นเพราะว่าทำไมถึงขึ้นเอ่อเบรยเป็นคำนำเพศไรโอเจินเพศรวมเพศรวมมันถึงได้เป็นเบรยดินคงก็ไม่คงไม่ไปซื้อใครคงไม่ไปซื้อขนมปังแค่ชิ้นเดียวมันถึงได้เป็นเพศรวมแล้วเราสังเกตแอร์หรออ่ะนี่เบวกกุสแอร์นี่บวกอกุเอาวิเรียมเดย์อ้าวครูถามนักเรียน ห้องที่หนึ่งเอาควเรียมเดย์แปลว่าอะไรคะตอบไม่ได้ทุตกตกทั้งชั้นฮะ <Huh? S 2> ทุกวันไหมเ <Okay, S 2> อาควเรียมเดย์น้องไก่ต่อไว้แล้วไอ,อแนนเอาเมาส์นดเดือยแปลว่าอะไรคะน้องเจนเนี่ยคือเกณฑ์อเขาเรียกอะไรอะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของพวกเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนทุกๆวันเมื่อเช้าเมื่อวนันเมื่อวันก่อนอีฟฟรดาแอกิอามอร์กุนเฮลตุหินไม่ใช่วันมาคือคือวันมารืนนี้เหล่านี้จะ้ะต้องรู้คําพื้นฐานเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะไปยิงไวยากรณ์ไม่นั้นเพราะมันเชื่อมกันหมดอาจจะแล้วครูบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ในนี้ว่าไงเอาฟอสเดือนไว้ไงว่าวันศุกร์ค่ะ มันจุกไม่ได้ต้องบอกว่ายัางไงก็คพูดถาม first day กลางคืนอำ first day วันศุกร์โอเคโอเคมีมีมีแบบนี้ด้วยโอเคได้ได้ first day วนี้คือนะฮะวันศุกร์แต่ว่าเขาพูดถึงเอา first day day กลง ทุกทุกวันศุกร์อ๋อใช่ทุกทุกวันศุกร์แล้วเราก็จะเห็นถ้าทุกทุกวันศุกร์นะมันเป็นมันอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพระโอปปส์เขาพระโอปปส์ในทุกทุกวันศุกร์ในทุกทุกวันเสาร์เพราะฉะนนั้เราเข้าใจแล้วนะลูกว่าทําไมถึงเป็น dark กลางคืทำไมถึงเป็น first today เราว first today till first to dark จากวัน สุกถึงวันสุกกว่าไปแต่ทีนี้ทำไมถึงเจอในลงท้ายด้วยเดือดอก่มเขาเพราะว่ามันเป็นหลายวันนะคะและก็ในทุกๆวันนั้นนะคะอย่างพวกเรามาเรียนความเข้าใจในทุกๆวันพุธอย่างเงี้ยเอโรอัลคินนิงก์ก็คือมีการเอานำเสนอเอานิยมเวอร์มนำเสนอสินค้าใหม่นะคะ แฟลชตัวเวอร์เอรอินฟลูสต์ตเอาวันสิก้าช่วยเพลหน่อยสินค้าส่วนใหญ่จะอะไรคะหยรอคะอ่าสินค้าส่วนใหญ่จะอิมพอร์ตมาจะอิมพอร์ตมาเอาตอ่าตอหนูต่อน,นะโซเอร์แอคกิเคียดไม่โอเคยกเว้นโซก็คือยกเว้นเป็นคำเชื่อมนะคะยกเว้นอะไรบ้าง เน,นื้อแกะเนื้นอแล้วก็เมียวคืออาร์เวอร์ด์พวกพวกเอ่อผลิตภัณฑ์นมมาจ้ะตรงเนี้ยถ้าเมียวออย่างเดียวก็นมแต่เนี้ยมีพวกโยเกิร์ตพวกอะไรที่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 ผลิตกับนมเสอ่อด้วยนมอ่ะเซมเป็นคำเชื่อมที่แปลว่าที่เอหรืออีทแลนสการครูถามตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมอิทแลนสการ ตัวนี้เป็นภาษาไหมสรุปตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำตัวนี้ถ้ารักษ์เดิมคืออะไรคะคำนี้เป็นไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ที่ไหนแล้วอซ์แลนด์สกูเอออซ์แลนด์สกูาษาจะปลื้มจะหน่อยไม่ฮะเนี่ยรักษ์เดิมเป็นคำคุณศัพท์แต่ว่าเหมือนที่ครูบอกเราได้พาสปอร์ตฉันได้พาสปอร์ตแล้วเอยอร์อซ์แลนด์ส นะคะเขาใช้เป็นเกรนมิติผักเป็นอีทแลนส์กแต่อนะีอีทแลนสก์นสก์เพราะว่ามันมันเพราะว่าเพราะว่าเออเวอรหรือว่าร้านะคะมันเป็นเพศหญิงนะจ๊ะเจไหมคะแล้วมันมีหลายหลยเราสังเกตมันมีเออน้องคาลิเลียนูช่วยระบายสีชมพูหน่อยะคะ่ะแล้วมันมันมันอยู่ในเห็นไหมคะช่องที่เท่าไหร่จ๊ะเพราะมีแอร์หรือช่องที่เท่าไหร่เจน ไอ้ถามไม่เจอนา้เจนจะคลอดแล้วเดี๋ยวเอบถามไม่เจนก่อนช่องที่เท่าไหร่โอ้เตีวเห็นไหมช่องที่เท่าไหร่อช่องที่หนึ่งเพราะมันมีแอรหรือถ้าช่อง <Okay. S 1> ที่หนึ่งก็นี่คือก็จะ เป็นอย่างนี้ค่ะเพศชายเพศหญิงเพศรวมมันขึ้นอยู่กับว่าคํานามที่เราพูดถึงเป็นเพศอะไรก็ต้องใช้ตัวนั้นแล้วก็ระบายตัวนี้ค่ะเป็นเพศหญิงหรืออเวอร์รูนะคะให้ใส่ให้ใส่เขาเขาเขาวับเขาไว้ทีนี้ทําไมตัวนี้ถึงเป็นลงท้ายด้วยเอเขาเทียอ n d แลนสว่าเข้าใจไหมคะทําไมอะคะเพราะว่าผักเห็นไหมจ๊าผักผักก็เป็นเพศรวมแล้ว เริ่มเข้าใจเหลือที่เหลือก็คือจำนะคะ g l e n Medeau, r o m e o i เราจเห็นใช้ว่า and ust, and ust o i n f u s t Enfoust, Avins o n ในรือรอเท่านั้นซึ่งอารินตรงนี้อยู่ช่องที่เท่าไหร่อ่ะอุ ช่องที่สามะช่องที่สามเพราะมันไหนลหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจนี่คือช่องที่หนึ่งเนาะในช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่เราพี่เขาโ้เริ่มเข้าใจโอ้ฝึกออกเสียงเยอะๆก็าโอ้เฮ้ยคำถามมิกลาคารุคืออะไรเราก็ตอบมิกราการุคือมาเก็ตซูเปอร์มาเก็ตใหญ่ๆข้าเกียเตอร์มาดูคิฟต์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอคําว่าคิฟต์สัตว์คนเราจะซื้ออะไรที่นั่น ท่าทาเกี่ตุมาเอ a าลโฟ t m อลฟ์มี j ัว f ที r ช a ลฟ์เพราะว่าโฟ a เป็นเพศรวมน้องเขียนให้แม่หน่อยตรงนี้เยี l ยเก t h ทธิฉันสิ่งนี้เองแว่หรือแปลว่าเลือกมาจากคาว่าแล้วตอถา เจอเจอเจอเยอะๆอวมีใครอีกอะเอ้ยหมูฟูเงียบเจยวจากคำว่าอาาเวลเวลเลียเวลเลียเออเวลมาจากอาเวลเลียอาอาเวลเลียทำไมถึงเป็นเวลลล่ะจ๊ะเพราะมันผันผันไปตามตามบุรุษผรพนมเราะว่าฟูเวลลยอาเวลล ใม่จ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจกฎของคำกริยาตัวเนี้ยจ๊ะแล้วเราจะผันไปตามบุรุษสรรพนามไม่ได้เลยเราก็จะเรียนแบบแบบแบบ Copy paste อะเพราะเราต้องเอาใจมาเรียนเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อครูรู้สึกว่านักเรียนเริ่มจะอา่านออกเขียนได้เข้าใจคำศัพท์ในคลาสที่หนึ่งก็เนี่ยข้อรันไปต่อได้นะหนึ่งสองโอเคอันนี้ผ่านแล้วเนาะอันนี้เรารู้แล้ว โอเคนะคะเอียเกร r e s ตต t h ช s h วน้องน้องนี่เ,เลี้ยเวลาง,งอนแม่บางทีฉันทำเองก็ได้ถ้าเกิดครูบอกว่าให้คุณทำเองสิเออพูดว่าอย่างไรรสูเ a ลแอดวันสิกาต่อมาแล้ว c ร r e เตลถ้าเป็นผู้ชายก็ชอล์เวอร์เรพราะฉะนั้นอย่าไปดุสามิโยนะเดี๋ยวเขาเ,เดี๋ยวนี้จะเจอแบบนี้ต้าแต่ก่อนโอเคที่รักเอ๊ะเ็นว่านะลูกคน <c oughs> ที่สองดิลูกคนที่สามมาสิเฮ้ยเอาบบดเครื่องหัวแล้วยังไม่ลูกให้เราเลย <c oughs> เอ่อนาน้องไอเรยยังไม่เขียนดีเลยคะ กรอถ้าให้บอกว่าให้ทำเองสิโอเคเกรแตช้า okay. นะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ชาเบอร์จบไฟล์นี้ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะ,ะมีมีอะไรที่ใครไม่เข้าใจบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูดาให้พวกเราลองใช้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เอาแล้วนะนักเรียนอ่าครูดาให้พวกที่จะไปสอบก่อนนะพ,พี่อุนะช่วยกันเราสามารถแต่งอะไรได้บ้างสมมุติอาวันชิกาลองแต่งซิจากคำศัพท์เหล่านี้ <Ooh. S 1> อยังครูดาแต่แต่งมิกวันตามิกวันตาข้อหมายถึงขาดไม่ได้ต้องซื้อเห็นไหมฮะมิกวันตา วาราลิตวาราลิต์หรอวารว,วาราเนี่ยน้องกี้แมะนหน่อย,อย,อยวาราลิต์อ่าคือคือเขาจะบอกวาระจะเป็นวา่าล่ะไปรอเรือนะคะวาราลิตก็คือลิปสติกเป็นต้องการลิปสติกมิกวันตาครูเราพูดอย่างเงี้ยวาราลิตวิสตู ร้วคูดาขอและวคูดาขออ่าคูดาให้เอ้อุช่วยเธอไปช่วยซื้อให้หน่อยสิวิตุวิตเคยปะเพราะว่าวิตัมันต้องตามด้วยลูกที่หนึ่งเคยวิตุเคยปะฟิลิเมฟิลมกอ่าแต่ถ้าเกิดคูดาให้ใช้แบบซักบทล่ะ คุณช่วยซื้อลิปสติกให้หน่อยก็จะเป็นเกียรติซื้อซู้คีฟวาราวาระลิตสิริมิกโอเคเอล่ะนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ถ้าถามนะเจนนะทุกคนนะจ๊ะไม่เรียกคนเดียวมันมีหลายคนถ้าเราจะจะถามประโยคของประโยคนี้มีความหมายเหมือนกับไหมน้องเจน เหมือนกันก็ความหมายคือช่วยซื้อลิปสติกให้ฉันหน่อยแต่ถ้าหนูถามวิสเถอะมันเป็นมันจะทำให้เราเนี่ยง่ายสำหรับรุ่นพวกหนูเนี่ยเพราะอะไรคะถ้าใช้วิสตัวเมื่อไหร่ก็นักเรียนก็สามารถใช้กับคำกริยารักษาเดิมตัวรักษ์เดิมเลยวิตูเวลลียคุณชื่อเลือกหน่อยวิตูเวลลีย์ฟิร์มิกใช่ไหมคะอร,ปประมายมันง่า,งาย แต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างตอนนี้นักเรียนคลาสที่หนึ่งกำลังเรียนอยู่อีอักละอารอ่านไหนลองตอบครูหน่อยสิคะว่าไงคะตอบไปชื่นใจหน่อยเร็วให้น้องทีเ่เรียชื่นใจหน่อยต้องว่าไงคะอีอักละอารไลร่าอิสแลนสกุเวล,ยยลเวลียนะเอากล่าเวลเลียเพราะฉะนั้นมันจะตามด้วยอารเห็นไหมคะ อากละอาเวยียพอมาอยู่ในชอักละโอเคนะฮะ่านมาณนี้พออ่ะที่นี้อให้ในักเรียนคลาสที่หนึ่งตอบครูมาว่าในเนี้ยคำศัพท์คำว่ามีอะไรบ้างที่รู้จัก staff f โฟค,คืออะไรคะน้องไก่ช่วยตอบได้น้องไก่ staff กคืออะไรคะตรงไหนนีน่ f f s ก,กคือไม่แน่ใจอ่ะครูเจนออจูน,จนเป็นเป็นเป็น,ปนคนโูกคือคนใช่ไหมพนักงานน้องน้องเอ่อไอปุ๋ยเปิดไมค์กันบ้างไม่นั้นครูไม่รู้ว่าได้ความรู้บ้างไหมนะ ไม่ต้องกลัวนั่งเงียบเจ้าเจนสตาฟโอ้คนทำงานหรือสตาฟ <พอ S 1> มิกลกากัสแมิกลาการดูคืออะไรคะแค่นะรา้านสตาฟส وبر มาเก็ตสอร์มาเก็ตก็เนี่ยอ่าเอ๊ว่าตอบหรอค่ะเก่งมากแต่ว่าเรานักเรียนห้องหนึ่งอะ นะคะพยายามเปิดใหม่ต่อครูนิดนึงครูรันคำศัพท์ที่แปลไปแล้วว่าเราจำอะไรไมมไหมสเนตติเวอร์หรือคืออะไรนะบอกไม่ถูกไม่ต้องแต่งแล้วหน้าเนี่ยอะไร <สำ S 1> คะ,คะเครื่องสำอางอาค่ะเครืองสาอางเอครูนึกไม่ออกมเมื่อกี้นะเรียกว,ว่าเครื่องสำอางนะคะเออเออออืออ,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 อเคียดคืออะไรคะ เนื้อเนื้อหมูเฮมิลิสไทเกคือเฮมิลิสไทเกบริษัทเฮมิเิสไทเกก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบใหญ่ๆานแต่ถ้าเป็นอันเล็กๆจะเรียกว่าบูสซาฮอลอย่างเช่นกาต้มน้ำกระทงกระทะอะไรอย่างเงี้ย โอเคแต่ว่าถ้าเป็นลีเจตเฮมิลิสไทอกอันนี้อันเล็กๆอย่างเช่นนาลิก,กาอันนี้โอเคโอเคครูถามที่นี้ว่าเออเ่อรหรือคืออะไรคะนักเรียนลาต้องแนนเวือรอกก็คือคือ,คอ,คอการเลือกไหมคะครู สินค้าเาสินี่อ่านไปแล้วแปลให้แล้วด้วยใจอยู่กับครูเอาใจไปไหนกันจำได้กี่คำนี้ทดสอบวะเนี่ยฮะไอแนนอันนี้สินค้าเลยเอาใหมเอาเอาไหมเอาใจอย่านั่งฟังน้ำลายหกเลยเฮ้ยอ้าไฟที่สองเฮ้ยเดี๋ยรู้กี่โมงแล้วอะไฟที่สองอีไฟนะคะเพราะเดี๋ยวครูจะทดสอบคำคำอันนั้นหน่อยสามไฟนู้น เคค่ะลิลเล่ลิซาเฟรย์มิคลาการ์ลิซาวอบผูน่าคุยแบบคาร์เตอร์บลูมคาลกลิรัติโรเวอร์แอปเปิลซีน้แอพเพลโอวินเบอร์นอกจากผู้น่าคุยแบบคิวโตฟิสกับคิวตบด้วยอ่ายู่กอนลิซาเฟรย์มิคลาการ์คําว่าแฟรมาจากคําว่าอะไรรักษาเดิมอุ Afara. Afara. ัฟฟาร์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้เป็นเราก็แล้วมันจะใช้ตอนไหนอีกล่ะอ่าดูสิเนี่ยฟาร์อะแต่ว่าเยออัฟฟาร์อะเยอแฝร์แล้วมันใช้ตอนไหนอ่ะเยอแฝร์ที่ใต้หลังอิมโยเลนอันนี้จะใช้เมื่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกิดเยอแฝร์ที่สกอเรนเอาเืามาได้ยัง เกิดขึ้นตลอดเกิดขึ้นบ่อยๆเ h oh, อ e a r four อันนี้ผ่านไปแล้วอ้าวแล้เยอะแยะเลย wow. <laughs> ลว้าวแต่สมมติว่าเคยไปอ่าถ้าเคยไปอ่าเมื่อกี้ครูบอกเคยฮาวะา year h a v e farin เฮ้ย <S <s <up> <S เขาไปแล้วว่าหล่อนไปแล้วว่าไงโอ้ห oh, ุ who are ่นเอร์หุ่นเอฟฟาริน ทำในฟารินว้าวเอาอย่างไมคะโอเคนี่ก่อนเนาะที่เหลือค่อยว่ากันเข้าไหมคะเพราะฉะนั้นรักศัพท์เดิมนักเรียนต้องจําไม่ได้เดี๋ยวครูจะถามให้นักเรียนคลาสที่หนึ่งจำคำกริยาไว้นะคะเดี๋ยวครูจะถามคํากริยาเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่เราต้องเรียนน่ะพอเรารู้คํานี้แล้วนะจ๊ะกับคํานี้แล้วนะจ๊ะอันเนี้ยง่ายละทีนี้เพราะ่ครูดามี มีเ <c oughs> ทคนิคเยอะแยะไปที่จะบอกพวกเรานะจ๊ะนนอ้นนี่น้องมนันีนนุชไม่เข้าหรออืมโอเคนะคะโอเคลิซาบูอินอาร์เคยป่ในประโยคนี้คำว่าอารเคยป่าเป็นคำกริยาไหมคะน้องนักเรียนห้องหนึ่งใช่ค่ะอ่า แปลว่าอะไรคะอ่าคืไอไปซื้อ,อลิเลียลิเลียระลาบายสีเขียวมาหน่อยนะจ๊ะอันนี้ด้วยแฟรอ่าก็คือซื้อนะจ๊ะคือซื้อเอในที่นี้คือซื้อถ้าคำว่าลิซาบูเอ็นเห็นไหมคะก็คือหล่อนซื้อเสร็จแล้วก็หล่อนเพราะหล่อนเป็นผู้หญิงก็เลยมีบูเอ็นตัวเอ็นตัวเดียวแต่ถ้าผู้ผูชายก็เอ็นสองตัวแล้วก็อกเคยปะ อหล่อนซื้อซื้อมันซื้ออะไรบ้างอ่ะนักเรียนบอกมาซื้อมันซื้อกระหลังซื้อดอกไม้อะไรดอกยางหลอกดอกกระหล่ำสีขาววะจ้ะปลอมแครอนกระหล่ำแล้วก็คุยอะไรคุยอะไรเดี๋ยวเคือแครอทรูเวิก็มาจากโควะก็คือหัวที่เราตำส้มตำเหรอ อัปเปลซีเนอร์ก็คือส้มแอปเปิลเอาต่อเลยนะคะต่อเลยบอกไปเลยแลกโอ้ก็คือแลกอาวนอัวนุ่นไนสหมายความว่าอะไรคะต่อไปลราจะไปซื้อต่อไปน้องระบายเลยจ้าน้องระบายเอ่อเขือดเขือดอันเคอปาเขือดปลา แล้วก็วิอ่าเฟสเวดเคียร์บอร์ดก็คือตรงที่เวลาในฮรานะจ๊ะมันจะมีโต๊ะขายเนื้อขายปลาน่ะตรงนั้นเราจะเรียกว่าเคียร์บอร์ดิอ่านักเรียนพูดคำว่าลองนักเรียนต้องออกอ่าตัวเขาเป็นสระหรือพยัญชนะคะพยัญชนะพยัญชนะอ่าออกเสียงยังไงคะออกเสอที่นี้ยวดกับเอื้อน่ะมันคือสระเอื้อ นะคะคือสระเอือดอ่ามันก็ต้องออกเสียงยังไงคะเชื้อกือเื้อเื่อเืต้องออกคอควายก่อนนะคะคือเครื่องเครื่อเครื่มันจะเป็นเครืยอที่ไหนล่ะคะสระโยยยักษ์ไปหายไปไหนล่ะคะลูก เครียดเครียดเครียดครยไอ้ิวมาอะไม่เป็นไรเครียดเพราะฉะนั้นพยายามเทียบเสียงการออกเสียงให้ชัดนะคะครัสเนี่ยมันแล้วมามาฝึกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเครียดมันจะอารมณ์ประมาณนี้เครียดเครียดพยวดกับเอือเนี่ยนะคะเมื่อมาเป็นคู่กันเนี่ยหรือว่ายวดกับโอนักเรียนนะคะหรือว่ายวดกับอาเอาเนี้เป็นชรานะจ๊ะ แต่เป็นสระที่แบบเอยเราไม่เรามองไม่เห็นเลยบางทีว่ายวดมันมาเป็นสระด้วยได้อย่างไรเดี๋ยวเรียนไปก็จะเห็นอ่าลิซ่าบอกโกอันตาอ่ะ <มา S 2> ทีนี้อาฟนะคะอาฟเอาน้องระบ,บายอัดคววยเลยอาฟกรีลอสตกัน of crest loose ติดก sí. ันม uh, ีกี่พยางค์คะ of c เกรสอัน hmm. น uh, uh ี้เป็นสระเอนะคะแล้วก็ loose ตุดกันในหนึ่งพยางค์มีสระกี่ตัวตตัวตอันนี้ห้าพยางค์ of crest loose ติกันถ้าอูไปทำงานอยู่ที่ร้านโบนัสอะจรงนั้นจะเรียกอ f ฟเกรสลูบอส อ้าวกรีดสุ่มปอสก็พูดไปยก็มานะเคเาอ่ยกหยรตยรติอ็นไหเีกียรติเออเห็นหมคะคำนี้มันอยู่ในรูปของคำกริยาไหม อาน้องอิเลียเขียนเขียนข้างล่างเลยอ่าอักคริสลูบอรดแล้วก็อาร์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 สโตเฮ้ยอาร์อาร์สโตอ่านักเรียนคะมองออกไหมเนี่ยมันเป็นในรูปไหนสักบอร์ดสักบอร์ดครูจะให้ดูอาร์อาร์สโตราเราจะไม่บอกกิเลสตอดาสิไม่ได้ละนะฮะมันมาจากคำเนี้ยอาร์สโตดาคือแปลว่า ช่วยนะคะเซอร์วิสนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะในเอีย Astro แต่ว่าคํานี้เมื่อกี้ในประโยคนะ่ะบางเออเนาะมันมีคําว่าเกียดมาจากเกียดตัที่ครูสอนเมื่อกี้มันก็เลยใช้ในรูปตัวนี้คะ่ะซักบ o ซึ่งถ้าน้องไปถามสามีเขาไม่รู้เรื่องหรอนอกจากคนที่ที่เรียนเรียนภาษาเรียนหนังสือะคะ่ะเขาเข้าใจแต่ถ้าสามี เที่แบบตาอินกับตานาเขาไม่เข้าใจเราซักโบทคืออะไรขำจะตายพวกนี้ที่เรียนกันแหนอูเนี่ยไออูเนี่ยวางมวยกับสามีที่บ้านหลายครั้งแล้วสามีมีจนเขายอมแล้วเกียร์เออร์สโตซัสเห็นไหมคะต้องใช้ในรูปซักโบทจะไม่ใช้ตัวอื่นเลยนะคะเพราะว่ามันมีเกียร์เกียร์ตาขอมันเป็นกฎของมันแล้วเรารู้กฎของมันไม่ยากเลยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ แล้วก็ six ก็คือคุณซึ่งเป็นกรรมแล้วอยู่ในช่องที่สองอ่าน้องอิเลียเย้ายาธละปะฮาวส์คิโลอาสวินะฮักเกอโอ้ลัมปลาลยนะแอสวินาฮักเกคืออะไรคะนักเรียนหมูบดค่ะอ่าแล้วลัมปลาลยรืคืออะไรคะขาขาแกะขาแกะและตรงนี้ขาแกะอัฟส์เกรสลูสตอร์สการก็จะบอกว่า ถ้าเขาจะถามนอก o o d p l e r นักเรียนพูดคำว่าเฟเฟเฟเลรถ้านักเรียนไม่ออกเฟนักเรียนก็จะเป็นเฟรนะคะยังเป็นเฟรอยู่ไอจูนถึงจะมีนักเรียนอยู่20กว่าคนยันก็ได้ยินเสียงเธอไอจูนเฟรร่ไม่ได้ต้องออกเสียงแอปน้องลิเลียสอนมาแล้วแอปแอคชั่นของแอปออกยังไงน้องเนน เพนซิเีในเราอ๋อยครูฟังสิฟูเฟลเลน้องแนนเร็วฟี่เฟลเฟลเออเก่งมากถ้าไม่ออกเฟิร์มเมื่อไหร่นะไม่ออกตัวเนี้ยไม่ออกเสียงนำตัวเนี้ยเฟิร์มแล้วก็เล่เฟลเฟลเรายัางเป็นรอเรืออยู่จนเฟลเล่ ซึ่งเนี่ยเสียงที่ออกแต่เวลามันเขียนจริงๆอ่ะมันจะเขียนแค่นเนี้ยอ่อมันจะเขียนออกเสียงประมาณเนี้ยค่ะเล่ <Play. S 1> ซึ่ง, <Play. S 1> ซ,งซึ่งมันจะเทียบได้ง่ายที่สุดคือตัวเนี้ยคือเราต้องออกเสียงตัวแอปนะคะและว้วก็ควบกล้ำอ่าถ้าจริงๆโฟฟันอ่าน้องอิเยลยเราควบกล้าแม่ๆหน่อยสิคะโฟโลเอเฟลแล้วก็รอระเฟลระ ซึ่งถจะจะคัวบกั้มมาเลยก็จะเป็นเง,งี้ยโฟควกับรอแต่ว่าได้อย่างเงี้ยมันัน่าห่ะเจนเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป๊ะแล้วแล้วแน่นกว่าน้องต้องออกฟฟันกันเฟร่ะ <Le> er. ใช่ไหมน,น้องเจนน้องเจนเห็นนะทุกคนเห็นนะจ้ะ <Le> er. ไม่เป็นเฟรค่ะไม่เป็นเฟร่เฟรลเฟ่เฟ่เฟ่ะเะ ดีขึ้นนะจูนโอเคนะคะ n o good for it, มีอะไรอีกไหมคะเราไปใช้กันนะคะโอเคอลืมถามนักเรียนห้องที่หนึ่งเกียร์เนี่ยเกียริเป็นคำกริยาไหมคะไม่ใช่ใช่ไหม มาจากคําว่าพอครูพูดอยู่มเมื่อกี้แต่ว่าคำกริยาเกียรติตาแล้วเนี่ยเกียรเอียก็คคำมันต้องใช้ซักบทตอนแรกแค่พวกเราจาว่าคํากริยาคํำนี้นคือคํากริยาไหมคือใช่จาะคือคํากริยาโอเคต่อลเรียระบายสีด้วยแล้วก็อาร์ตต่าใช่คํากริยาไหมคะใช่ค่ะอาร์ตอาร์ตตใช่ค่ะ เก็คือช่วย may I help you อ่อไอ้าอ่าอ a t like e a เป็นคำกริยาไหมคะเป็นค่ะเป็นค่ะอ่า eat e า t ฉันจะรับหมูหมูหมูอะไรนะหมูสับครึ่งกิโลอัด feel เป็นคำกริยาไหมคะเป็นค่ะอ่าทีนี้เรามาดูตรงเนี้ย คำกริยาช่วยกันในอักลาจะต้องตามด้วยเครื่องหมายอานตันเหมอแล้วก็ตามด้วยคำกริยาให้สังเกตดีๆนะพ,พี่เราก็หนังสือพวกเราก็มีอยู่แล้วหนังสือคำกริยาดูไปก่อนเดี๋ยวน้องจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยโอเคนะคะนกกิรเฟรลระยะยะยะกลกัอาร์ฟฟิสเห็นไหมคะฉันจะเอาเอาอะไรด้วยคะปลาฉันจะเอาปลาด้าดวย เอาละนะเราจะรู้ได้ไงคำไหนที่แปลว่าด้วยคะลิกาลิกาเสียงใครน้องไกลๆเหมือนวันที่ไกลเสียงไกลโอเค,นอคเนาะอ่านต่อค่ะิเลียเอชอีซูฟลักอึนเฟมเฮนทรกรัมเราจะเห็นเอชอีซูฟลัก ทำไมถึงใช้ตัวเลขเพศรวมอ่าเลขหนึ่งเพศรวมคะอเพราะเป็นเรวมเาอีัฟลักเป็นเพศรวมจะไปสอบแล้วนะอีซัฟอัอมเฟมหึ่นตรดกรัมอ่าตรงนี้เป็นเฟมหึ่นรดทำไมถึงใช่หึ่นรดน้องอีเลยเขียนตรงนี้ให้แม่หน่อยหึ่นดัฟ เอหึ้นรัดลุกห้าร้อยกรัมทำไมไม่บอกเฟมหึ้นรัดล่ะคะเพราะอะไรคะเพราะอีชารมันมากกว่านึ่งนะเพราะว่าห้าเนี่ยมันมากกว่าหนึงมันถึงได้ใช้หึ้นรุดอันี้นักเรียนจำหน่อยนะคะเพราะอยู่ๆไม่อะไรก็หึ่นรัดหึ้นรุดหมดเลย ถ้ามันมากกว่าหนึ่งก็มันที่ใช้อื้นหลักได้ก็หนึ่งร้อยได้ก็คือหนึ่งอย่างเดียวนะจ๊ะถ้าสองร้อยสามรอยอะไรขึ้นไปไอ่ะค่ะอันนั้นก็จะเป็นรุดเพรา <อ â. S 2> ะว่ามันเกินหนึ่งจำนวนครูดาถามเข้าใจไหมคะใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูดาสอนตัวเลขค่อยว่ากันวิตุเกราโซเวลวิตุเกราโซเวลคุณช่วยเพราะฉะนั้นครูดาถามประโยคนี้แกรล เป็นคำกริยาไหมคะเป็นค่ะ<ช>เป็นเพราะฉะนั้นเป็นเป็นชื่อของคำกริยาเลยไหมคะรากเงาของมันเลยชื่อของมันไหมคะ,คะใช่มัน,<ช>ม,นมันรู้ได้ยังไงรับว่านมันใช้วิสต <the> ์วิสต์เออเกเรโซเวลคุณช่วยอะไรคะอาภากาก็คือเอา roded up มันคือช่วยเอาหนังออกฟิรีเม็กอะตรงนี้ต้องเป็นฟิริน้องเป็นฟิรีเม็กคุณช่วยเอาหนังออกให้ฉันหน่อยเพราะฉะนั้นเจ้าบอกว่าเอาหนังออกให้ฉันหน่อยว่ายังไงคะอั ata taga taga roded up ferimex แต่ตรงนี้อะ ตรงนี้วิลตูเกร์โซเวียตทากัโรดอัฟฟิริมิกแต่ถ้าครูดาสั่งถ้าครูดาสั่งให้เอาหนังออกให้ฉันหน่อยเป็นคำสั่งจากคำว่าทากะสั่งอย่างไรคะอย่างครูโมสครูดาไปซื้อแล้วก็เฮ้ยเอาเอาหนังออกด้วยสั่งยังไงจ๊ะทักเอ่าถึงมีคนทำได้ ก็ดูนะคะถ้าเราใช้ในกรณีนี้เราใช้คำว่าอาถากะฮะแต่ถ้าพอมันเป็นคูดาบอกว่าในกรณีนี้ล่ะเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอะหนูจะใช้ซิเอชันไหนละคำในแต่ละชดเนี่ยเพราะหนูต้องรู้เรื่อยๆ่ะค่ะแล้วเนี่ยคูดาสั่งบอกทักตัวรอดในอาร์ฟิลเมกเอาหนังออกให้ฉันด้วยซึ่ง ก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าครูบอกว่าเกียร์เกียร์ต์คุณช่วยเอาหนังออกให้ฉันด้วยเอาไอ้อุมาได้ไหมเสียงโดดๆเนี่ยไม่ได้เออเอามาเกียร์ต์เกียรตเกียดต์ทักกีเแทกียแทกี โรดิอ <idd les Lust and Machine> ัฟฟ f เ r เมโอเคไหมคะความหมายข้างหลังเนียเกี่ยตุสเทียเกียโรดิอัฟฟิเรเมพเนี้ยความหมายเรารู้แล้วเนาะแต่ทีนี้เราจะใช้ตัวไหนล่ะเพราะฉะนั้นเออเราใช้ตัวนี้ดีกว่านะคะน้องใช้ตัวนี้เลยวิต h ต h e ท่ากับโรดิอัฟฟิเมกอันนี้ค่ะจะง่ายก็คือเราก็แค่เอาแค่ท่ากะ นะคะเอาตัวแรกเลยวิสตุทากาโรดิอัฟิริเมกก็คือตัวนี้ยจ้ะจเอาตัวแรกก็อพอแล้วซึ่งครูถามน้องน้องเออน้องปุย๋ยความหมายมันเดียวกันไหมปุ๋ย,ยความหมายเดียวกันไหมอริษาระ,ะความหมายเดียวกันไหม สองประโยคเนี้ยความหมายเดียวกันไหมลกูกอริสราความหมายเดียวกันค่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ตัวเองยุ่งยากกับการไปซีเรียสกับประโยคนี้กันนะคะให้ให้ใช้แบบเนี้ยทีเนี้ยเราหน้าที่ของพวกเราก็แค่ให้รู้จักคํากริยาเยอะๆแล้วเดี๋ยวครูก็นําแต่งจะยากอะไรอ่ะเรียนกับครูดาจริงๆไม่น่าซีเรียสนะเพราะว่าถ้าไปเรียนที่อื่นได้ใบเรียนอย่างเดียว แล้วได้แต่ว่าจบครัสงห้าเลยนะไอ้หมูฟูเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงมันก็ใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยกูดาจะเหมือนว่าซีรีสหน่อยนะเนี่ยดูที่พี่จนเนี่ยจะคลอดลูกมาฟังเลยเนี่ยอยู่บนเตียงคลอดลนั่นนะ่ะเห็นไหมคะเพราะวกเขาได้ความรู้จริงๆไงคนที่นั่งกับกูดาจริงคือได้ความรู้จริงๆไอ้หมูฟูเพิ่งเข้าไม่เท่าไหร่หมูฟูยังได้ความรู้ตั้งเยอะ นะคะเพราะครูดาเชื่อว่าน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ต้องทําได้นะลกูกเนี่ยอริสาราเนี่ยครูดาภูมิใจมากเลยไหมะจากที่มึนๆเดียวที่แล้วตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วเพราะอย่าให้หลุดไปส่วนใครที่ยังไม่กลา้าตอบไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเอาใจมาเรียนเดี๋ยวก็เข้าใจโอเคนะเราว่าทักขอบคุณนกกรูฟเลระแปลว่าอะไรน้องปลานกกูฟลระจูนน้องปลา จะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะนะคะ not good f l r ก็คือมันจะใช้กับ f l a r ตัวนี้มันจะใช้กับสิ่งที่นับได้แต่ถ้าอ,อ,อะไรที่นับไม่ได้อย่างน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยใครจะไปน,นั่งนับน้ําได้ไอันนั้นก็จะใช้คําว่า f l a รีเราก็าจะได้ยิน f l a รี r f ลร v ใครที่มีหนังสือครูเล่มคำคานามอาจะเห็นนะคะครูจะอธิบายไว้การใช้คำสองคานี้ ยาขันกีฟคอสตาิโลออไรคมอาลานาอขันกีปลวอะไรคะบางทีบางทีนะคะบางทีนะ,ะ,ะน้องกุ้งน้องกุ้งออะไรเกีม่มคืออะไรคะน้องเขียนรักษาเดิมไหมแม่ด้วยอะไรจุ่มมิกลังกาอัฟาคิโลอิดอัไรคุ่ม เราพูดได้ไหมคะนะคักเรียนลองพูดไรค์ไรค์กุเราก็มีตัวเควี้ยเขาในหนึ่งไรค์กิ่มซึ่ง <Like. S 1> เราเนี่ยจะพูดกัำว่าไรค์กอ่งเราทำอะไรได้บ้างคะกับกุ้งเนี่ยนะคะเวลาเราเวลาอสามีเนี่ยหรือฝรั่งชอบกินอะไรคะกุ้งทอดไหมค่ะ ่ะกุ้งทอดว่ายังไงเรียกเล็กเียนนู้ดได้ไหคะจูสเต็กใครจำใครรู้บ้างจูสเต็กอะไรคะ <S 1> <S 1> มันจะมากลายเป็นไรเกอือกแล้วจากไร่ไร่แกนนะคะเขาจะน้องเขียนลูกศรทีคะจูสเต็กกันจริงๆจูสเต็กกับไรเกอือกเพราะว่าคำคำนี้มันจะจะอยู่ในรูป คือเราได้ยินเขาพูดมันไม่ถูกสักทีงแต่แรงน้อยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในรูปของผูโพสคงมันคงไม่มีใครไปสั่งกุ้งทอดตัวเดียวแน่เลยอะฮะพี่หม่ะใครขนาดนั้นไอ้ปุ้ยเองทํากุ้งทอดตัวเดียวให้แฟนหรือเปล่าที่บ้านฮะแฟนใครชอบกินกุ้งทอดบ้างเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าจ๊บสเต็กตัวเดียวชิมแค่ชิมจิ๊บสเตกตะไรกือ อ่านักเรียนออกเสียงไรก์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 เจอ่าไม่ระบายแผลพยางามให้พี่พี่ก็เลยเลี่ยเลี่ยนะคะเราอ่านออกแล้วเนาะจุ๊บนะคะจุ๊บจุ๊บอ่าแล้วก็สเต็กสเต็กสเต็กมันไม่ใช่สเต็กตาร์เลี่ยเลี่ยจูบสเต็กคาร์เล่ะคะมาว่าจูบสเต็กตานะใช่ไหม จูบส,สเต็กตาะไรเกีประมาณนี้นะคะเวลาไปสั่งอาหารก็ลองสั่งดูโอเคถึงไหนแล้วเออนี่เที่ยวหึ้นรุดแต่ไม่ถึงเป็นนี่เที่ยวหึ้นรุดไหมเป็นหึ้นรักคะน้องกุ้ง มากกว่าหนึ่งค่ะมากกว่าหนึ่งเออแล้วแล้วชื่อของหนูแปลภาษาเชลน์ว่าไงเลเลเกียไรเกียไรเกียไรน๋ในครูเขียนให้มันจะออกเสียงตัวเนี้ค่ะไรแล้วก็ตัวกไปนะคะไรแล้วก็จะไรเกียเออไรเกียใครู ไม่ตัวแอรอีกอะอ่ะอะาไรอีกนกู้ไรอิกไร,กกรกอ,อิกกี้ไรอกกี้เออดีขึ้นใหญ่จ้ะต่ออักเรียฟ้าริว100กรัมริวห100ก,กรมมันเตอนกูดาเบกเบกเนี้ยแบบโหไม่รู้เลยแกอร์ดโซเวียกอร์ดโซเวีก็ว่าไงคะเชิญค่ะน,นอก กูดฟลีร์อะไรทักโอเควันศิกาตัวครูซิควาดเอาเว็กซตีอเกรนเมติคิปติลิซาเนี่ยต้องเป็นลีซูสิคะนี่แหลคิปติลิซ่าเพราะว่ามันทำให้ลิซ่าผันไปอยู่ช่องที่สองเพราะคิฟติเน่เาเคยปะเขาซื้ออะไรคะเอคุณเคยปะเนี่ยคุณคิปต์เนคุณคิปติคุณคิป de b ล o มเข l คูร r ตุ t อปเป l e <Yep. S 1> วินเปอร์เยี่ยมมากแอปเปน่อเยี่ยมมากเยี่ยม,มทีนี้ดูนะคะคานี้มันเป็นเอ,อ่อมันใช้ลิซ่าในช่องที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นคำคุณศัพท์ในคำกริยานะคะมาจากคำว่าเคยป่ะเอาละนะน้องเจนกูดาไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเคยป่าตัวน,นี้ยะ,ะเคยไปยะเคยเปะ เออยังแฮปคลิ p เมื่อกี้ก็รู้แล้ว get t ตัว k ูอ่ะแต่ทุนนี้กลายเป็น Ki ิป e r e ยรคุณคมันจะมาจากตรงเนี้ยค่ะเอ่อในกรณี Ki ปหรมันเป็นคำคุณศัพท์ในคำกริยานะคะไปลิปเ t ียร์ล e เอ่อค e ิคำไหนอะ l i s a k ล ตัวนี้ค่ะคิฟเตเนมั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 นาม,นม,นมนเชื่อมมามี่แเรียบแป๊บหนึ่งนะคะเต้าติดตัวนี้ค่ะเป็นคำเชื่อมนะคะหุ่คิฟเตเป็นตัวนี้ค่ะก็หมายถึงว่าตัวนี้จังพหุ่นเห็นไหมคะหุ่นคิฟเตมันเป็นคำเชื่อมอยู่ในรูปเชื่อมแล้วไม่ได้อยู่ในตรงนี้แหละมามาขั้นตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นเรารู้ได้ยังไงอะ่ะมันมันมันใช้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเด๋วอย่างพวกพี่อู๋เขาเรียนก็คือมันจะมีตัวเชื่อมประโยคไงคะ่ะนะเชื่อมว่าเชื่อมประโยคนี้ว่าภากอะไรล่ะที่ลิซ่าซื้อซึ่งบางคําเชื่อมเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีหรือถ้าใช้กับ แต่ว่ามันผันไปตามรุษสปนามคำถามคืออย่างเช่นโซเอคิฟตถึงแม้ว่าเห็นไหมคะเนี่ยคือเรียกว่าํำเชื่อมอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เรียนวันข้างหน้าไออุไออก็บอกหู oo, ย้ยหายใจออกครูไม่ถามหนูต่อนะโอเคมีอะไรที่นักเรียนคว้าอาคว้าคิฟติีลิซ่าวิดเคียร์อดิเมื่กหนอู อ่ะอ่ะเขาเขาซื้ออะไรล่ะติว๋วเขาซื้ออะไรวิเคราะห์อบอริษัทซื้ออะไรที่เคราะห์อบอริษัทเหรคะเขาซื้อเนือ้อแล้วก็ปลาซื้อเนือเ้อ,อเครือโอซิชขาแกะเ <Yeah. S 1> บาอะไิ <laughs> ซื้ออะไรอีกขาแกะกุ้งซื้อปลา ซื้อกุ้งซื้อปลาวินาหกเกออืมโอเคอนนเริ่มเข้าใจแล้วนะแต่ว่านี่เรายังดูอยู่นี่ถึงเข้าใจ <c oughs> อฟ,ฟังแบบไม่ดูวันนี้สองไฟล์พอนะคะโอเคทีนี้ครูดาจะถามพวกเรานิดหนึ่งนะคะครูดาจะทดสอบพวกเรานิดหนึ่งนะเอ่อว่า อืมอันนี้นะคะถ้าครูถามว่าควาดวินเนอร์สูหมายความมันคือเราตอบว่าไงคะอ่า uh, น้องวันศ e ิกาเอียวินเอียวินซึ่งเราจะได้ยิยนคำว่าวินะ สู้วินนะนะคะเพราะฉะนั้นว่าเยียวินเราไม่ผิดแล้วนะอครูถามต่อว,วันสิกาวินเนอร์ตูอีเลสโกลันยาวยาวเห็นไ,ไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่าวินน่ะแล้วครูจะเริ่มต่อมานี้นะคะเอาล่ะนะไปต่อนะควาร์เอตูนูนนะ่ะ

อะไร half year แรกอะใช่ช่วง half year half y เพราตอนนี้สามทุ่มครึง่งหรือเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งคลุกการเป็นคำนามเพศอะไรเพศหญิงอ่าเราก็สามารถบอกว่าฮูนแอบนอันนี้เอ่อวาเฮเตมาดูริน t ินเอว่ามารูริน เอมาโดรินมินแอตยูนโบกัสเฮติเฮตีเพมันเรียกาเฮตีเฮติยูนอย่าเผลอย่าเผลอหรือเราจะบอกว่าฮันเฮตีร์นะคะได้ผ่านอยู่นี่เป็นไฟล์ที่เราจะต้องเข้าใจนะคะว่าถามแบบไหน ถ้าผู้ได้ถาม Aquarius น้องเจินน้องเจนอยู่บนเตียงจะคลอดขอสักประโยคเถอะ Aquarius är t h e l a i s l a n d เจน Aquarius ต้องตอบว่าอ้า <c oughs> ไอ้เจินไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวนางพยาบาลงงเราตอบว่าไง

ทีนี้ครูถามน้องเจนคว t h e m o u t า a r r น้องเจนเราจะได้ยินทาล่ะน้องเจนนะไหมคะซึ่งจะต้องมาจากคำว่าทาลาควา t h e m o u t t a r เจนตอบว่าไงลูก น้องเจนน้องเจนนิพารวันค่ะค่ะหนูลืมเปิดเปิดเปิด uh, uh, ถามสู้หนูก็ต้องตอบเป็นเยสเนาะโอเคเราก็บอกเยสท่าระเอท่าระอืมอไทยแลนด์สกูลไทยแลนด์สกูล or small uh. island school เออแล้วเราอย่าลืมนะคะตรงสกูลองลงออกถูกแล้วออกเสียงคอควายสระอุสกูเพราะว่าตัวอือตัวเนี้ยมันออกเสียงอย่างเช่นฮึ่นเดอจะออกสารอเอือ,อกลายไหมออกสารอึดื้อแหลรคืออกสระอุออะอแต่ว่าภาษาสระอุเนี่ยเราต้องออกเพราะว่าเสียงที่มันออกอ่ะมันสําคัญมากนะคะคน,<อ>นเขาจะได้เข้าใจแต่น,นี่หนูออกดีแล้วแล้วก็ทาาทาลาก็มาเปลี่ยนได้ถูก โอเคทีนี้ครูถามถามหมูฟูไอหมูฟูนะคะครูถามหมูฟูว่าถ้าลารูอีสแลนด์สกูลหมูฟูไม่เปิดใหม่อ่ะอยู่ยไหมไปหมูฟู อิติคุณท่าลารูอท์เลนสกุอิติคุณก็บอกว่าเออครับก็ยาวยาวเยียร์อท์เลนสกุครับตอบตอใหม่ยาวเยียยาวเยี่าลาร์อท์เลนสกุลไอท์เลนสกุลเอทาลารูไทยเลนสกุลิติคุณ อยากเอ่อเยกทะะ่าทาละสกูดอ,อีกอ่ะเอไอ้เนเน่เองมาช่วยเ <laughs> ล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนบอกรักเนเน่ได้ยังอ่ะบอกได้แล้วครับ <laughs> ไอ,อไหนลองดูสิแล้วดูแล้วดูมีอเฮราแล้วดูมีอเฮราไหนลองลองให้ฉันฟังสิเนเน่เย บอกรักออกใหมนี้เรารอฟังกันจนหูห้อยแล้วนะฮะอลสกัอกันครับเยลสกัน,อน,กนโอเคแต่ทีนี้มันมีว่าเดี๋ยวครูให้ดูอะไรทิเรียเดี๋ยวหนูเขียนตรงนี้ให้แม่หน่อยลูกตรงตรงไฟที่ที่เพิ่งออกไปเอลสกันมีนที่รักของฉันอันนี้เป็นคำนามแล้วนะเอลสกัน สิฉันรักคุณนี่เป็นคำคำกริยาเพราะฉะนั้นคำว่า else กะนะคะดูให้ดีนะอ่าอันนี้ตรงประเด็นนะโอ,อะ้โอเคเ <laughs> นี่ยค่ะเราจะดูเป็นคำนามก็จะเป็น else a n m e n แล้วมันเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นคำที่จะแดงเป็นความเป็นเจ้าของต้องเป็นอะไรจ๊ะ m e mean และที่นี้พอม,มาเป็นคำกริยา yell s k t i เห็นไหมคะ e l s กัน mean อ่ะน้องต่อสิจ้าไม่เขียนต่อนักเรียนรอ <laughs> <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรู้กลุ่มคํานะเรียนกับครูดาเนะี่ยไม่นั้นครูดาไม่รู้จะสอนนักเรียนยังไง <laughs> เรียนเพลเรียน ที่ไหนอาจจะไม่เครียดนะแต่ตรงนี้ครูดาให้ความรู้เราที่แบบมันคือความจริงอะ่ะแต่พอเราเข้าใจแล้วนะลกูกง่ายมากเลยบางคนออกเสียงได้ดีแล้วนะกิติคุณไม่พูดสักทีประโยคนี้เฮ้ยเอลสกันมีน e l s k ก hey, yes, ัต yes, ิกแอเอ e กติก yes, ก็รอดแล้ว yes, วัน okay. นี้เองโอเคทีนี้ครูดาถามต่อเอ่อ เราฟังให้ดีนะถ้าครูถามด้วหาวับมันต้องการข้อมูลแต่ถ้าครูถามด้วยคำกริยาท่าลาสู้เราต้องตอบยาวหรือแล้วเน่ก่อนเออครูถามปุ๋ยควาดันเอตเตอร์ปุ๋ยควานเอตเตอร์เป็นข้อมูลถ้ามีเอตเตอร์เราต้องนึกถึงแล้วว่าเขาถามคุณ เราก็ต้องตอบด้วยยี yeah. ่ใจ่ไหมคะเอาปุ๋ยตอบมาเอาปุ๋ยเอาน้องกุ้งช่วยหน่อยควาสันเอเตอร์นกกุ้งตอบว่าไงยีเยี่เอฟเอไทยแลนด์ดีอ่าเยี่เอฟเอไทยแลนด์ดีนิดเดียวลูกตัวล้านนะจ๊ะล้านลอลิงสตาร์ล้านดี ไทยลานสิไทยลานมันลานจอดรถนะคะ <Thailand. S 1> คนจะ <Thailand. S 1> เออคนไทยจะไปแลนมันไม่แลนอ่ะมันลานภ <Thailand. S 1> าษาไทย <Thailand. S 1> เออทีนี้น้องน้องน้องไก่ครูดาถามน้องไก่คว้าเอาตัวเฮมาน้องไก่เราก็จะเห็นมันเป็นคำถามที่เป็นท้าววับเราก็ตอบว่าเยีเพราะเราเอาตัว อ,อ,อ่าน้องอู้ช่วยหน่อยเอียเอียเขมาอ,อ,อีการใบาอ่าเราเราได้ยินเอาตัอเอาตัวเราก็เอียเอาก่อนน้องน้องไก่นิดเดียวเอียเอาเฮมมานะฮะนิดหนึ่งเอาก่อนแล้วก็อีการใบาโอเคโอเคอู้ต่อขั้นน้ำเอาตัวอาฟมาเลยเอียเอาอัมเลินทรี สี่อะสามอะสามีสเดี๋ยวช่วงเรียนตัวเลขอัะฝึกออกเสียงอีกค่ะหนูเข้าใจเยอะนะแต่ว่าหนูฝึกออกเสียงแค่นั้นแหละลูกไม่เป็นไรทรีีดีะอะไรก็ว่าไปเอาละนะอันนี้ก็จบแล้วอะคเวเรียทีนี้ครูถามวันสิกะแค e สเวกนะควมสตูทิวอีส l a แล เจอคำถามเดียวกันนะ Aquaria q u e s t r e นะคำถามเดียวกันเพียงแต่ว,ว่า Ask y o u i a gift s l a n s c ER o m money e a s l a n d s c o m m o n o r gift e s l a n d s m m o n มันจะเพราะว่ามันอยู่ในช่องที่สามะล s c o m แล้วก็ m o n นิดเดียวนะตอนสอบจะได้แบบเป๊ะเลยตอนไปสอบเนี่ย ล้วถ้าครูถามว่า q u e s t i e n นะ q u e s t i o นะอะไรดีอ่ะ q u e s t o n นะอืมอืมอืม l a n h abuau i s l a n d อว question นัลก l a n g อ a i อัอบซีอเ,อเอือก e มด a r ร์ดอับซีเอเ r าก็คือฉันมีลูกอยู่ที่นี่ถ้าเมดก็คือมีเขาอยู่กับเราตอนนี้ไปไหนด้วยกันเดินไปแต่ว่าแสดงความเป็นเจ้าของอับซีเอเอาเบอร์เอาไอส์แนดีนะโอเคไหมคะอย่าเอาอนะคะโอเคทีนี้ครูถามอกีกทิลควอสผู้อ,อ่านทิลควอสเอร์เซตตา อันนี้นักเรียนถามเป็นไหมหนักเรียนลองพูดก่ะ t i l quers esta <In S 1> uh. t i r e อันนี้เพื่ออะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยนะเอออย่างถามว่า till quers เอ่ออะไรครูก็ไปยกตัวอย่างเยอะเลยจำไม่ได้แล้วโอเคจบอืมถ้าครูถามวา่วา q ว a r s q a เอ่อปาคอสตาแคตาหมายความว่าไงคะอันนี้ราคาเท่าไร่อันนี้ราคาเท่าไร่ถ้าครูถามว่าเครด์แอต a ัวอาฟา์เป็นยังไงคะแปลว่าอะไรคุณลังจะไปไหนเป็นประโยคที่เคลื่อนไหวคนไปไหนคุณกําลังไปไหนเป็นประโยคที่เคลื่อนไหวโอเคถ้าครูถามว่าเคร์นิก เคล็ดนิเอาเยอาร์ตแค่นเสียะแปลว่าการสอนจะให้ฉันสอนสอนอย่างไรเคล็ดนิแล้วก็เอาเยอาร์ตแค่นาเสียะแต่เราไปถามถามใครก็เคล็ดนิกเอาเยียอาร์ท้าเราวิติจะให้ฉันคุยกับพวกกับคุณอย่างไรเคล็ดนิเอาเยอาร์เกริแทต้จะให้ฉันทําสิ่งนี้อย่างไรจจเป็นนะโอเคผ่านแล้วแผ่นนี้วันนี้ เออเมื่อกี้น้องน้องน้องเออปุ๋ยน่าจะไหมน่าจะหลุดหรือยังไงอ่ะออกไปแล้วนะอาจจะบางทีบางคนเปิดใหม่ไม่ได้ก็อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้โอเคนะคะครูก็จะทดสอบพวกเราถามว่าไฟล์นี้อยู่ไหนอยู่ในไฟล์ที่หนึ่งนะจ๊ะไฟล์ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคำถามเนี่ยมันจะมี frau qualzalde er erter ได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่อาควาดันแต่ถ้าเกิดเ r ้ u าก่อนเราก็ว่า year yeah, เรา่าไทย<ร>ละก็คือความหมายเดียวกันนะคะเพียงแต่มันใช้ควกากับว้าดันต่างกันเราเข้าใจเนาะไฟน์นี้เป็นไฟที่หนึ่งนะกิคดดิคุณอยู่ในสองหนึ่งแล้วคำถามก็อารมณ์ประมาณเนี้ยนะจ๊ะไปดูด้วยนะลูก อ่าแล้วข้างล่างในี่ครูแปลไว้แล้วว่าเออเวลาเขาใช้เนี่ยเป็นถ้าเรียนกับครูไอซ์แลนด์เขาก็จะเจอเนื้อหานี้แต่นี้ครูแปลไว้ให้แล้วอะะ่ค่ะถ้าไปเจอครูไอซ์แลนด์หนังสือของจริงก็จะเจอเออค่ะส่วนนี้จะเป็นวิดีโอจากห้องเรียนไหมครูเอเรินเอาหนังสือการออกเสียงเนาะทีนี้ข้างบนนี้นะคะในไฟล์เนี่ยนะก็จะเป็นวิดีโอจากห้องเรียนอยู่แล้ว อันนี้จากห้องเรียนที่ครูดาสอนถ้าเราดูไปข้างในอีกครูดาถามหน่อยพวกเราเปิดดูกันบ่อยไหมอันนี้น้อง<ด>ลิเลียน้อง<ด>ลิเลียน้อง<ด>ลิเลียจะ,<ด>จ,ะจะสอนก็จะอยู่ตรงนี้ที่สรุปเพราะมันจะมีหมดอะคะเนี่ยอันนี้จะห้องครูแอลินเขาฟังครูแอลินสอนบางก็ได้เธอครูฝรั่งแล้วเป็นยังไงห้องนอง้องลิเลียครูดาไม่รู้ว่าใส่ไว้ตรงไหนอาจจะยังไม่ใส่ โอเคไหมคะอันนี้จะอยู่ในสัป,ปดาห์ที่หนึ่งครูทดสอบไปแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูก็จะทดสอบสัป,ปดาห์ที่สองแนละ้วกิติกุลก็เขาคือจะอาศัยว่าพวกเราได้ความรู้จากกาันาอ,อถาม,ม่ะค่ะเป็นไหมเพราะว่าถ้าเราถามไม่เป็นนะน้องเจนมันผู้ภระาสแลนยากนะจ๊ะเพราะว่าอยากจะถามแต่กลายเป็นเป็นประโยคบอกเล่าใช่นนี้ เงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะในหนังสือของครูมันจะบอกทุกคนมีหนังสือเล่มที่หนึ่งใช่ไหมมันจะบอกไงว่าถ้าเป็นประโยคคําถามประโยคบอกเล่าเงี้ยมันจะมันจะบอกไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นครูขอให้นักเรียนไปดูหน่อยนะเออนะคะเดี๋ยวดูให้นิดหนึ่งเพื่อที่ให้พวกเราไปเออไปดูนะคะเอว่าด้วยเพราะว่าพวกที่จะไปสอบขอสัญชาติเนี่ยนะคะ เราจะต้องเจอคำถามเยอะมากอยู่หน้าที่เท่าไหร่ไอติวปิตาอของตาลายคำถามหน้าที่เท่าไหร่อเนี่ยค่ะคถาถมเราจะเห็นครูจะใส่ไว้ให้เลยนะคะประโยคค์คำถามเนี่ยถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราจะใช้ u ูเอ d ในี่มัน <40. S 2> ถ้าเป็นคําถามอ่า a อ t ส์นนอันนี้เป็นคําถามแบบใช้คํากริยาเขาเลยต้องตอบ yes หรือ no แต่ถ้าเป็นคําถามที่ที่เนี่ยครูก็จะทําให้หมดเลยว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นคําถามที่รูปในผ่านไปเอกการที่ผ่านไปแล้วก็มีเยอะมากเลยนะครูถามหน่อยน้องกุ้งอ่านดีไหมหนังสือที่ครูให้อ่าซื้อครูไปเนี่ยอ่านค่ะ ต้องอ่านเยอะๆนะคะเล่มที่หนึ่งน้องเจนนะแล้วจะทําความเข้าใจมันจากเบสิกที่ครูสอนพวกเราอยู่ตอนนี้ตรงเนี้ยแล้วทีนี้เรามาดูเนื้อหาตรงเนี้ยว่าเอว่านะหลังเนี่ยคำถามมาเออมาขึ้นคําถามถามว่าอะไรที่นี้เมื่อเราถามเป็นคำกริยาแล้วเราก็จะมาดูถามเป็นข้อมูลใช่ไหมก็จะอยู่หน้าที่เท่าไหรอ่อืมถามเป็นข้อมูล นี่อธ<ส>ิ<ส>บาย<ส>ไว้คือเนี่ยข่าวไปดูดีๆพะเราไปจะเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะมันเป็นคําถามที่ไหนเราอยากถามอ่ะแต่กลายเป็นบอกเล่าไปบอ,บอกเขาเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้เพราะว่าไอ้เนื้อหานั่นอ่ะมันจะเป็นของช่วง<ม>อที่ต่อมาจากคลาสที่หนึ่งะคะหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งบีแล้วครูต้องมาต่อให้พวกเราตอนหลังนะคะก็พวกเรามีหนังสือก็ดูไปก่อน แต่ตอนนี้ในคลาสที่สองเรากำลังรันตรงนี้อยู่คำถามเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นสำคัญมากโอเคเออวันซิกาก็ทบทวนหน่อยเยอะๆนะคะเพราะว่าอตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วถ้าเป็นประโยคที่เคลื่อนไหวเราง็จะใช้แบบว t a t ตเออะไรแบบนี้คือคือแล้วเราจะเจอบ่อยค่ะเวลาเราเข้าใจแล้วเราก็ใช้มันเป็นแควตเ r a t a ธา a a ใครกำลังพูดไอ้นี่กลายเป็นเครดกลายเป็นใครแล้วแต่บอมไม่มีตัวเทียอะไรประมาณเนี้ยเปิดหนังสือเล่มที่หนึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจเยอะขึ้นโอเคแล้วมีนักเรียนมีคําถามอะไรไหมคะวันนี้มีไหมเอ่อนักเรียนห้องหนึ่งอ่ะ